ขอบคุณค่ะ anniversary anniversary โคโซกที่เราได้รับตำแหน่งอ๋อของกองทัพเรือเหรอคะอ๋อก็โคโซกพิเศษของกองทัพเรือค่ะก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่ได้รับมาจริงๆก็ตั้งแต่ประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาค่ะก็ยังคงได้ทำต่อเนื่องก็จริงๆเป็นการประชาสัมพันธ์กระจายข่าวสารกันละค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีโอกาสได้มามีรายการวิทยุในช่วงเช้าอะค่ะก็เป็นแบบเรื่องเล่าหรือว่าอะไรที่มาแชร์กันอะไรเงี้ยค่ะก็ได้มีโอกาสทำกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องค่ะที่เป็นพิธีกรจัดเป็นวีเจจัดเป็นจริงๆก็เหมือนกับเราก็ไปเขาก็จะมีเหมือนเป็นรายการวิทยุอะไรอย่างเงี้ยค่ะแพนก็จะมีโอกาสได้นั่งพูดกับพี่ทหารเรือแล้วก็เหมือนแชร์กันว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างหรือช่วงสิ้นปีนี้จะมีงานอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เชิญชวนมาร่วมกิจกรรมกันหรือเราเคยร่วมกิจกรรมอะไรกับกองทัพเรือบ้างบางทีเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับประชาชนแบบที่เข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำตอนนี้ทำเป็นประจำค่ะก็จะเป็นทุกเช้าวันศุกร์ค่ะให้กับเรื่องตำแหน่งในราชการแพนมีไม่ได้มีค่ะไม่ได้มีคือแพนเคยเรียนหลักสูตรชายเคยเรียนหลักสูตรของทางกองทัพเรือค่ะแล้วก็พอเรียนเสร็จแล้วเราก็เหมือนมีโอกาสได้ช่วยงานกันต่อเนื่องโดยทางกองทัพก็เหมือนให้โอกาสเราได้รับเหมือนเป็นโฆษกพิเศษก็เหมือนมาช่วยงานไม่ได้เป็นตำแหน่งพิเศษอะไรที่ตั้งขึ้นมาให้ไม่ได้มียศไม่ได้มีอะไรค่ะเราก็เหมือนเป็นจิตอาสาค่ะช่วยกันค่ะแต่ก็ช่วยได้ทุกเหล่าทัพนะคะเราก็ทำสม่ำเสมอแต่หมายถึงว่าตรงนี้ก็เหมือนเรามีโอกาสได้มาเรียนด้วยแล้วเราก็เลยได้ทำอะไรกันต่อเนื่องค่ะจะแบบว่ารับราชการกับมีคนช่วยกับการเข้าราชการคือสำหรับตอนนี้คิดว่าในจุดที่เราทำอยู่น่าจะถนัดกว่าน่าจะเหมาะกับสิ่งที่เราทำกว่าอะไรเงี้ยค่ะเป็นกระบอกเสียงเนาะในการกระจายข่าวสารต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะเป็นอาสาอะไรอย่างนั้นใช่ค่ะอนาคตแบบนี้มุมแบบนี้อะไรขอเป็นมาเดินแฟนโชว์ผ้าไทยอะไรแบบนี้ก็โอเคเป็นงานถนัดอย่างนั้นดีกว่าค่ะอานูสคุณเยอะเป็นหนึ่งว่าขอแต่งงานเข้าต้องไปดูแคปชั่นเลยว่าตรงว่าต้องเป็นอ๋อ anniversary ค่ะก็ได้ทานข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบมีเซอร์ไพรส์จริงๆนิดหน่อยก็คือแบบมีดอกไม้ให้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือใครเป็นคนวางแผนนี้คะพี่หมีหรือว่าพี่หมีค่ะก็แบบเป็นเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเพราะก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยได้เห็นเขายิ่งเล่นใหญ่ขนาดนี้ปีนี้ดูเล่นใหญ่ปีนี้คือเนื่องจากว่าเราอ่ะแต่งตัวสวยกันอยู่แล้วแล้วเราก็เลยบอกว่าแล้วเราก็เลยโอเคเราจะไปทานข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโอเคเป็นแอนนิเวอร์ซารีแล้วเราก็เลยอ่ะไปทานข้าวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเรียกบอกว่าเป็นการกินข้าวที่แต่งตัวเต็มที่สุดที่ ที่เรากินข้าวกันอะไรเงี้ยค่ะปกติก็จะเรียบง่ายไม่ได้มีอะไรมากมายค่ะโรงแรมที่โรงแรมเลบัวค่ะใกล้กันไม่ไกลมากใช่ค่ะหรือว่าจะแต่งต่อตูนไปนี่ไงมีแหวนออกมายังค่ะยังจริงๆครับปีที่แล้วมีเซอร์ไพรส์อะไรมาก็มีเรื่อยๆนะคะจริงๆก็มีเรื่อยๆตามโอกาสต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เน้นของอะไรเยอะเพราะเรารู้สึกว่าเราให้กันตลอดแบบในตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจริงไหมที่เขาบอกว่าปิดการเลี้ยงเลยเพื่อกับการปีของเราเข้ามาตรงนี้ไม่ค่ะไม่จริง น่าจะแค่ซูมดูสวยซูมดูสวยอาจจะแค่มุมของเป็นมุมตรงนั้นของข้างบนอะไรเงี้ยค่ะชั้นดาดฟ้าอะไรเงี้ยแต่ก็มีแขกท่านอื่นๆอยู่อะไรเงี้ยเราก็เป็นแบบเป็นส่วนตัวแค่มุมตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะสบายๆค่ะเตรียมให้เราเหรอใช่ค่ะเราก็จองพี่หมีก็จองไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะว่าเราจะขึ้นไปมีเพื่อนๆพี่หมีที่อยู่แบบอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอ่ะก็ช่วยดูแลพี่หมีชวนเพื่อนๆมาด้วยอะไรนะคะพี่หมีก็ชวนเพื่อนๆมาด้วยมีเพนก็มีเพื่อนเพนไปอีก2คนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยบอกกันว่าถ้าเราไปกินข้าวกัน2คนมันก็คงดูแปลกๆเนาะแบบนั่งมองหน้ากันเพราะปกติเราก็จะเน้นแบบเพื่อนเยอะครอบครัวหรือมีอะไรแบบนี้ค่ะถ้าไปกัน2คนก็อาจจะดูหงอยๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเป็นสักขีพยานร่วมกันเซอร์ไพรส์ร่วมกันเซอร์ไพรส์ก็เป็นคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วที่มีแอบคิดวันนี้เราก็สวยแล้วก็สวยพร้อมอยู่แล้วเลยบอกว่าถ้างั้นบอกก่อนดีกว่าอย่ากลัวเวลาอารมณ์แบบเซอร์ไพรส์หรือต้องแบบต้องตื่นเต้นหรือต้องแบบเฮ้ยคืออะไรรู้สึกแบบเหมือนมีพิรุธอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบกลัวความรู้สึกแบบนั้นอะไรเงี้ยจริงๆแพนจับได้มั้ยถ้าพี่หมีแบบว่าเตรียมเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยแพนว่าแพนต้องรู้อ่ะเพราะพี่หมีเขาจะมีพิรุธที่เราบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนปกติจะดูโลกๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแค่ดอกไม้แพนยังรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวชูโทรศัพท์เดี๋ยวเอ๊ะเดี๋ยวอะไรมีแบบบางๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนั้นไม่มีเอ๊ะใช่มั้ยไม่มีเอ๊ะวันนั้นไม่ได้เอ๊ะค่ะแต่เราเอ๊ะมั้ยว่าทําไมแบบไม่ใหญ่เลยขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยในตัวเราเราคิดว่าก้าวเป็นปีนี้มันดูใหญ่มาก
ไม่ได้คิดอย่างนั้นแค่คิดว่าเอ้ยวันเรามีโอกาสมาทานข้าวที่นี่ก็เป็นแบบเป็นโอกาสพิเศษแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศจากที่เราเคยทานกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นึกว่าจะเตรียมอะไรมาเงินเชียร์ใช่ค่ะเงินเชียร์ต้องขอบคุณพี่บีทุกคนเข้ามาคอนแกรสตกใจใช่ค่ะจริงเป็นพี่ๆที่แบบว่าที่เรารู้จักอะไรเงี้ยค่ะซึ่งปกติก็จะไม่ได้คอมเมนต์อะไรกันนะแต่รูปนี้คือเข้ามาก็ขอบคุณมากค่ะก็เดี๋ยวสักพักนึงยังสักทีเลยจะไม่ไปยังค่ะที่ไปแก้ตัวยังครับเพราะหลายคอมเมนต์มากไม่ต้องอ่านแคปชั่นก่อนเนี่ยอ่านแคปชั่นเราก็จะโอเคอะไรอย่างงี้ค่ะอย่าง9ปีที่ผ่านมาพี่หมีเขาดีกับเรายังไงบ้างก็ทุกรูปแบบดีกว่าค่ะแพนว่าก็เป็นชีวิตคนทั่วไปอะไรเงี้ยที่แบบแต่ก็สำคัญก็คือเหมือนถึงดูแลซึ่งกันและการดูแลไปถึงครอบครัวของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายในสิ่งที่เขาเป็นแบบเนี้ยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคมันก็เหมือนต้องอยู่ด้วยความเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คนนี้แหละใช่ไหมคะไอ้นี่หลอกถามเลยก็คือตอนนี้แพนรู้สึกว่าเราก็แฮปปี้ที่อยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะก็ดูแลกันต่อไปค่ะปีนี้ยังปีหน้ามีลุ้นเลขสวย10ปีพอดีเนาะ10ปี anniversary อะไรอย่างงี้ติดตามค่ะต่อไปติดตามค่ะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากเหมือนกําลังจะเรียนจบด้วยใช่มั้ยใช่ๆค่ะก็เป็นโอกาสใช่ค่ะแล้วก็คิดว่าเราก็เป็นอีเวนต์ไปเลยอย่างนั้นก็ให้เป็นเดี๋ยวเป็นสเต็ปไปละกันอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็มีเนี่ยแหละก็คงตามขั้นตอนของมันไปค่ะคือคอนเทนต์วันนี้พี่ๆอยากให้หนูแต่งงานนั่นแหละอยากให้แต่งงานคราวหน้าได้มั้ยเดี๋ยวคราวหน้าสามอีกทีแล้วก็อาจจะมีเรื่องใหม่ๆออกมาคราวหน้าได้คือปีหน้าอะไรอย่างงี้ได้มั้ยเริ่มต้นศักราชใหม่ก็น่าจะสักพักแล้วค่ะน่าจะสักพักเพราะปีหน้าเป็นเรื่องเรียนแล้วจบเรียบร้อยอะไรเงี้ยแล้วก็คงแพลนเรื่องอื่นต่อน่าจะช่วงเมษาค่ะรับมาช่วงเมษาค่ะหลังเมษาใช่ค่ะหลังนั้นนะโอเคจริงๆเขาเซอร์ไพรส์มั้ยอะไรนะคะพี่มีเซอร์ไพรส์มาสมปุบปับแบบว่าเขาดาวเขาอยู่แล้วเดี๋ยวแพนจะชิงบอกก่อนว่าอย่าเซอร์ไพรส์ให้แพนรู้ตัวก่อนหรือเซอร์ไพรส์กัน2คนพออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นสัมภาษณ์อยู่เขาเดินมาอย่างนี้ทำไงเนี่ยฮะสมูทอย่างนั้นเหรออยู่แพนมีคนระแวงเออตอนนี้เริ่มกลัวแล้วเออให้มันเป็นเรื่องของวันนั้นก่อนแล้วแพนมีคนร้องไห้ไม่สวยหรือว่ากลัวอะไรนะไม่คือมันร้องไห้ไม่สวยหรือกลัวกันเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออไม่เคยโดนเซอร์ไพรส์จากพี่หมีเลยนิดๆหน่อยๆก็มีอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าแบบเหมือนจะมีความระแวงนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แพนพร้อมไหมหมายถึงพร้อมอยากแต่งหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแพนว่ามันก็อาจจะเมื่อถึงเวลาแล้วค่ะเราก็เนาะค่อยๆไปถ้าเมื่อถึงวันนั้นมันก็คงพร้อมแหละเออค่ะ